ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าโอนสีพันสั่งกระเป๋าออนไลน์จากต่างประเทศแต่ผิดคาดเบลเมแท็กพรัญญูโพสต์ IG จ่ายค่าเทอม 60,000 ได้คืน 2,000 ฝนธนสุนทรขายน้ำสมุนไพรช่วงรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มร้อนในอินไซต์เช้าข่าวบันเทิงพร้อมกับพวกเราสองคนพระแพนิวมาแล้วค่ะใช่ค่ะเช้าวันนี้นะคะมีหลากหลายข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการสั่งของออนไลน์บางทีเนี่ยเราดูภาพปุ๊บชอบปั๊บกดสั่งปั๊บจ่ายปุ๊บอะไรแบบนี้แต่อาจจะลืมอ่านดีเทลไปสักหน่อยนะคะก็เลยทำให้ของที่มาส่งอาจจะไม่ตรงปกค่ะล่าสุดนะคะพี่อ้นศรีพันธ์เนี่ยเป็นหนึ่งคนนั้นที่ไปสั่งของมาอยากจะได้กระเป๋าเหมือนกระเป๋าทาโคเช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในรูปจะเป็นกระเป๋าที่เขาแบบเป็นใบสันๆถักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถูกใจสั่งมาทั้ง2ใบนะคะแต่ถึงเวลามาส่งแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะไม่ว่างอีกต่อไปเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบบ DIY ค่ะเกิดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความหาปนสงสารเข้าจนได้นะคะหลังตัวแม่สายฮาอย่างคุณอ้นศรีพันธ์ได้ทำการสั่งกระเป๋าถักออนไลน์สุดกิ๊บเก๋จากต่างประเทศแต่เมื่อของมาถึงเจ้าตัวกลับเซอร์ไพรส์สุดๆนะคะเพราะว่ากระเป๋าไม่เป็นอย่างที่คิดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเจ้าตัวก็เล่าผ่านคลิปใน Instagram ว่าตัวเองเกิดถูกใจกระเป๋าถักสีเขียวใบหนึ่งก็เลยอยากจะ CF มาถือแบบเก๋ๆแต่ด้วยความที่ของเนี่ยก็ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศจะสั่งใบเดียวว่าจะอะไรอยู่ก็จะไม่คุ้มกล้าส่งก็เลยจัดมาเลยค่ะ2ใบนะคะเพิ่มสีชมพูได้อีก1ใบแต่พอของมาส่งเจ้าตัวนี่กุมขมับเลยนะคะเข่าแทบสุดลงพื้นยืนอยู่เพราะว่าไอ้หายใจไม่ทันนะคะเนื่องจากมันเป็นไหมพรมม้วนๆมาเลยจ้ะแม่เรียกว่างานนี้เขาบอกว่าเขาก็โทษตัวเองนะที่ไม่อ่านให้ดีว่ามันคือกระเป๋าแบบ DIY ก็คือให้ดูอีก yourself เนี่ยให้ถักเอาเองเลยก็เรียกว่างานงอกเลยทีนี้นะคะงานนี้สาวอ้นเองถึงกับหัวเสียปนหาจะว่าใครก็ไม่ได้เพื่อนดาราเองก็เข้ามาแซวกันชุดใหญ่นะคะเอาเป็นว่าใครถักเป็นก็ไปช่วยแม่ซะหน่อยงานนี้เจ้าตัวจะพาทิ้งซะก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าจะเอาไปคว้างทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะพี่อ้นถ้าไม่ถนัดเปิด YouTube ดูไปก่อนค่ะเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนิวเคยเหมือนกันสั่งเป็นแบบว่าเป็นชุดทำสวนก็จะมีจอบมีเสียมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะถูกจังเลย20บาทเองเราแบบสั่งมาเลยนะแบบมันความฝันนะฮาเวิร์ดมูนเนี่ยทำสวนเล็กๆสรุปแล้วได้เป็นชาวสวนหรือเปล่าพอของมาถึงจ้ะอันแค่นี้จ้ะอันแค่นี้เรียกว่าพอนคนข้าวในชามกินข้าวเนี่ยยังลำบากเลยซึ่งล่าสุดเพื่อนคือสเกลไม่ได้กลายเป็นสเกลแบบสำหรับหนูแฮมสเตอร์ทำสวนว่างั้นเถอะใช่แต่ในรูปคือเหมือนแบบน่าจะสักเม็ดครึ่งแต่พอมาถึงโอเคเลยน่าจะเซนครึ่งหรือเปล่านะคะ ซึ่งล่าสุดเพื่อนนิวเองเนี่ยก็สั่งโคมไฟนางก็บอกว่าก็เห็นแหละก็คิดแหละว่ามันก็คงไม่ได้จะใหญ่โตอะไรมากมายแต่ไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้โคมไฟมาอันเท่านี้คุณเดี๋ยวนะอันนั้นโคมไฟคนหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะคือตอนนี้ได้เอามาส่องแสงให้พวกเราใช่ไหมใช่คือบางทีอ่ะมันจะมีของพวกเป็นของโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่ได้อ่านละเอียดแล้วบางทีแบบทางแบบสาธารณรัฐประเทศเพื่อนบ้านเราก็คืออะไรคือเขาจะใช้การแปล Google Translate มาและการอธิบายก็จะแบบงงๆแปลกๆใช่ไหมล่ะนั่นแหละแล้วพอของมาถึงโคมไฟของหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่าเล็กนิดเดียวเองในเรื่องของแบบซื้อของออนไลน์แล้วมันไม่ตรงปกนี้น่าจะโดนกันทุกคนเลยแต่ว่าเมื่อไปเปิดดูของพี่อ้นเหมือนกันนะประมาณแบบเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานไปเปิดดูก็อุ๊ย
ตลกแล้วคือเขารีวิวด้วยเสียงที่มันเป็นแบบเหมือนใช้แอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็เสียงเป็นแบบสั่นๆอ่ะก็แบบว่าฉันซื้ออย่างงี้แหละกระเป๋ามาแล้วเหมือนเป็นไหนของมาส่งเห็นมาเป็นมวนๆๆแล้วก็แบบจะสงสารหรือจะขำดีก็แบบเลือกไม่ถูกนะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะก็คงจะต้องแบบอ่ะลงทุนผักกันสักหน่อยละกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะมาที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าสำหรับคุณหนูเล็กกากานั่นเองช่วงนี้เธอก็ผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็อาจจะมีการแบบว่าไลฟ์ระหว่างที่อยู่ในบ้านหรือว่าจะมีการแพ็คของเสียงดังอะไรแบบนี้ล่าสุดเธอไปเห็นเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยมีการโพสต์รูปตัวเองนะคะแล้วก็เขียนข้อความถึงเรื่องราวว่าได้ยินเสียงแควกปิดสก็อตเทปแพ็คของออกมาจากทางด้านของคุณหนูเล็กเนี่ยตลอดเวลาเลยตอนแรกเธอก็หวั่นใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะโดนแบบโดนฟ้องหรือเปล่าไปรบกวนเพื่อนบ้านอะไรยังไงหรือเปล่าแต่สุดท้ายอ่านไปอ่านมาเธอบอกว่ายิ้มไม่หุบเลยข้อความจะเป็นยังไงทำไมถึงยิ้มไปติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะหนูเล็กบอกนะคะว่าขอบคุณที่เห็นความอดทนของเราตอนแรกเนี่ยตกใจมากเลยนึกว่าจะถูกเพื่อนบ้านร้องเรียนแล้วนะคะโดยคุณหนูเล็กก่อนบ่ายหรือว่าที่เรารู้จักกันหนูเล็กกากานั่นเองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความจากโพสต์ของคนบ้านตรงข้ามพร้อมกับแคปชั่นยาวเหยียดเลยนะคะออกมาเล่าเรื่องราวค่ะโดยโพสต์ของเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยมีการใช้รูปเธอนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าในช่วงโควิดนี้งานของเธอคงจะลดลงเช่นเดียวกับดาราพิธีกรทั่วไปแต่สิ่งนึงที่ไม่ลดตามไปก็คือการขายของของเธอตอนกลางวันเนี่ยผมมักจะได้ยินเสียงแควกแควกดังมาจากบ้านของเธออยู่นานเป็นชั่วโมงผมก็นึกอยู่นานว่าเสียงนั้นมันคืออะไรแล้วก็นึกได้ว่าอ๋อมันคือเสียงดึงสก็อตเทปแปะกล่องพัสดุนั่นเองแควก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 คุณเอกสามีของเธอเนี่ยจะทำหน้าที่แพ็คของลงกล่องแล้วก็เรียกบริษัทขนส่งมารับของที่หน้าบ้านผมบอกตรงๆเลยว่าทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงแควกแควกแควกเนี่ยผมรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างยิ่งผมอิจฉาที่เธอสามารถขายของได้ทุกวันในขณะที่ผมนึกไม่ออกอยู่ทุกวันว่าจะทำอะไรในช่วงโควิดนี้ดีจนกระทั่งวันนี้ความอิจฉาของผมจวนจะมาลายหายไปแล้วเพราะผมกำลังจะดึงสก็อตเทปแควแควกแข่งกับเธอบ้างแล้วครับเพราะว่าผมมีเสื้อคอลเลคชันของผมเองแล้วเป็นเสื้อแบบแรกในชีวิตและในประวัติศาสตร์ของ Keep In Touch ด้วยนะครับหวังว่าคุณลูกค้าจะให้การสนับสนุนให้ผมเนี่ยทำเสียงแควกแควกแควกได้ยาวนานกว่าหนูเล็กกากาบ้างนะครับนี่นะคะผู้ดูเล็กก็เลยบอกว่าอาหารตอนแรกเนี่ยตกใจเลยนะหรือว่าจะมีคนร้องเรียนนิติว่าไลฟ์ทุกวันแพ็คของดังเกินตกใจมากค่ะแต่ว่าพออ่านจบเนี่ยก็แอบดีใจขอบคุณพี่ต้นมากๆที่ชมแล้วก็เห็นความอดทนของเราตลอดเวลาทุกคนมีความเครียดกันหมดแต่ว่าก็ต้องปรับให้ได้เวลาหนูไลฟ์หลายคนถามตลอดเลยว่าทำยังไงช่วงโควิดนี้ถึงจะมีเงินชอบมากเลยชอบการฝากร้านที่เหมือนไม่ฝากฝากมาแต่ว่าช่วยอุดหนุนด้วยอยากจะมีเสียงแควกแควกแควกได้ดังและนานกว่าคุณหนุนเล็กอะไรแบบนี้เป็นการแข่งกันแพ็คสินค้าดึงสก็อตเทปแปะอะไรแบบนี้ก็น่ารักดีเนาะก็ใครที่ชื่นชอบเสื้อยงเสื้อยืดนะคะก็อาจลองไปตามหาอินสตาแกรมของเขากันได้ค่ะใช่ค่ะให้สองบ้านเขาฟีเจอริ่งเสียงแควกกันแควก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 คนละแควกสองแควกทั้งวันสุดท้ายเป็นเสียงดนตรีอาจจะมีบ้านที่สามบ้านที่สี่มาร่วมวงด้วยแจมแจมโจโจกันไปอืมใช่แล้วค่ะอ่ะพูดถึงคุณเบลอดีราก็เหมือนเราจะรู้สึกยินดีด้วยที่ได้เงินมาตั้ง 2,000 จากการที่เขามีการคืนเงินค่าเทอมนะคะแต่พอเห็นเงินที่เธอจ่ายไปน้ำตาจะไหลแทนเธอเพราะเธอเนี่ยจ่ายไปถึง60,000กว่าบาทเลยค่ะจ่าย60,000ได้คืนตั้ง 2,000 นะคะทำเอาคุณแม่ซุปตาอย่างคุณเบลอดิราภรรยาของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแท็กพรัญญูถึงกับต้องติดแฮชแท็กเลยว่าน้ำตาจะไหลครับเมื่อล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้นำเอาภาพเอกสารจากทางโรงเรียนซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการแบบเขาก็แจ้งหน่วยนี้หน่อยว่าจะช่วยเหลืออะไรยังไงซึ่งเจ้าตัวก็เอกสารนี้มาโพสต์ลงใน Instagram พร้อมกับบอกเล่าความรู้สึกผ่านแคปชั่นใต้โพสต์ดังกล่าวโดยเธอเขียนในทำนองที่บอกว่าจ่ายค่าเทอมไป 60,000 กว่าบาทเจอโควิดกระทรวงศึกษาบอกให้คืน 2,000 บาทถ้วน
โรงเรียนก็ซื้อตรง 2,000 ท่วนไปเลยน้ำตาจะไหลนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปบรรดาชาวเน็ตแฟนคลับรวมถึงผู้ปกครองต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในประเด็นดังกล่าวอย่างคึกคักค่ะก็ทำใจกันไปแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็ยังได้คืนแต่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องของมาตรการต่างๆเหมือนกันว่าเขาเนี่ยคิดอย่างไรต้องคืนเท่าไหร่คืนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาจริงๆพอเทียบเป็นสัดส่วน 60,000 คืน 2,000 อะคือกี่เปอร์เซ็นต์กันหรอคือน้อยนิดเหลือเกินเนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านเลยนะคะทางที่อีกหนึ่งคนที่โอ้โหต้องบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับคุณฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ไม่สามารถไปทำงานตามปกติได้เธอก็เลยผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะทำน้ำสมุนไพรขายค่ะเจอผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะทำเอาต้องปรับตัวกันแบบยกใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนอย่างนักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนสุนทรค่ะล่าสุดก็ผันตัวไปเป็นแม่ค้ากับเขาอีกคนแล้วผุดโปรดักต์นะคะเป็นน้ำสมุนไพรมาขายแววมาว่ายอดออเดอร์เนี่ยปังมากๆทำกันแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยค่ะก็คือมีคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพอะไรเงี้ยก็สั่งกันไปกินไม่ขาดสายเหมือนกันค่ะก็รีบสั่งมานะคะเพราะว่าทำทีไรหมดทุกทีเพิ่งจะผุดขึ้นมาแล้วก็พี่ฝนมองว่าตัวนี้กินแล้วมันดีมีประโยชน์เพราะว่าพี่ฝนทำติดตู้เย็นคือกินทุกวันกินตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่ากินแล้วเราให้ความรู้สึกว่าเราสบายใจเนาะเพราะเราได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ตัวเนี้ยเท่าที่เราศึกษานะคะก็คือมันจะเสริมมันจะเพิ่มให้เราแบบเหมือนกับภูมิคุ้มกันของเราค่ะให้แข็งแรง8เซียนก็คือเป็นสมุนไพรริดร้อนนะคะ8อย่างนะคะก็จะมีกระชายมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพรากระเทียมหอมแดงคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรริดร้อนซึ่งเหมาะกับที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเพราะว่าการที่เราทานสมุนไพรริดร้อนนะคะมันจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราพี่ฝนก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดื่มกันโอ้ทุกอย่างค่ะล้างเองต้มเองกรอกเองนะคะทำเองภายในบ้านเลยเพราะว่าเราจะพยายามเนี่ยคือไม่มีจ้างคนงานไม่มีจ้างใครแปลกปลอมที่เราไม่เชื่อใจอะไรเงี้ยคือทำกันเองในบ้านเลยมีพี่ฝนมีพี่เอมีแม่อะไรเงี้ยค่ะมีน้องสาวเหนื่อยค่ะเหนื่อยกว่าร้องเพลงแต่เรารู้สึกดีใจค่ะที่เราได้ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพราะว่าเราได้รับผลกระทบไปเนาะเราอาจจะไม่มีเงินไปแบบซื้อของที่จะช่วยแจกใครมากมายแต่ว่าเราขอใช้พละกำลังเราตรงเนี้ยนะคะทำเพื่อที่จะแบบแจกจ่ายสุขภาพดีให้กับทุกๆคนขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ